สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับรายการไร้สาระอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาขัดถูปัสสาวะที่ไม่เคยทำความสะอาดเลยนะครับเป็นคราบตะไคร้น้ำราดำคราบเหลืองคราบหินปูนที่เกาะเยอะแยะอย่างเงี้ยนะครับเราจะมาขัดด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำที่เราทำเองนะครับแล้วเรามาดูประสิทธิภาพว่ามันจะสู้น้ำยาล้างห้องน้ำที่เราซื้อมาได้ไหมนะครับส่วนผสมที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็จะมีน้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์นะครับน้ำส้มสายชูน้ำยาล้างจานนะครับผสมใส่ในขวดพ็อกกี้อย่างนี้นะครับน้ำส้มสายชู2ช้อนนะครับน้ำส้มสายชูสองช้อนน่าจะไม่พอน้ำยาล้างจานประมาณ1ช้อนครับเมื่อกี้ผมดินมาเยอะไม่ต้องถึงช้อนก็ได้ครับแค่ทำให้ตัวน้ำยาเรามันยึดเกาะแค่นั้นเองไฮเตอร์นะครับไฮเตอร์นี้เราใช้ฝาตวงครับ1ฝา2ฝา3ฝานะครับเต็มหมดเลยมีอยู่3ฝานิดๆหมดละนะครับแล้วเราก็เขย่าสมๆของเรานะครับเขย่าสมๆของเราให้เข้ากันแล้วเราก็มาฉีดพ่นไปเลยนะครับที่ผมฉีดไปยังไม่ได้ขัดเลยมันก็ออกแล้วนะเราครับหลังจากที่เราขัดแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ครับ
รงนี้ก็หายไปนะครับก็ถือว่าสะอาดขึ้นกว่า 80% นะครับแต่ตรงนี้ที่เป็นก้าวพินพูนที่เกาะแน่นตรงนี้ไม่ออกนะครับครับผมนะครับก็เป็นทางเลือกสำหรับเพื่อนๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนคนไหนมีข้อสงสัยหรือคำถามก็คอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับรายการไร้สาระด้วยครับเพื่อที่จะได้นำสาระดีๆมาฝากกันอีกต่อไปเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ